อัปเดตลูกช้างน้อยเด็กหญิงจิ๋วหลิวช่วงตีห้าก่อนสว่างช้างน้อยอ่อนแรงลงนิดหน่อยก่อนจะสดชื่นขึ้นมาในช่วงสายยังคงมีสัดส่วนเวลาหลับมากกว่าตื่นนิ่งให้หลับขยับให้ป้อนและเพื่อให้น้องจิ๋วน้อยอยู่รอดไปจนเติบใหญ่คุณหนูนากัญจนาศิลปะอาชาได้โพสต์ใน Facebook ส่วนตัวว่าได้ถ่ายตัวทั้งแม่ช้างและลูกช้างแล้วนะคะซึ่งคุณนาคิดไว้ตั้งแต่วันแรกที่รับรู้เรื่องราวของน้องแล้วและเชื่อมั่นในทีมคุณพัทรวมทั้งความร่วมมือร่วมใจความเมตตาของคุณหมอหลายท่านของเจ้าของปางช้างต่างๆในเชียงใหม่ที่ล้วนแต่จะมีส่วนทำให้น้องรอดชีวิตได้ถึงแม้จะใช้เวลาเป็นเดือนก็ตามและคุณหนูนาได้ตั้งชื่อให้ลูกช้างน้อยและแม่ช้างแล้วค่ะน้องจิ๋วน้อยให้ชื่อพังระดาแปลว่าผู้มากด้วยความยินดีส่วนแม่ให้ชื่อพังธรณีเพราะทราบว่าชื่อเดิมของเธอชื่อทอภาษากะเหรี่ยงแปลว่ายาวก็ตั้งให้คล้องกับชื่อเดิมซึ่งเห็นว่าประวัติแม่นั้นเป็นช้างลากซุงทำงานหนักมากมาก่อนและรักลูกมากหลังจากได้ยินข่าวดีในช่วงบ่ายแอดมินกำลังสรุปมาให้แม่ FC ได้ฟังล่าสุดช่วงค่ำนี้น้องระดาได้จากพวกเราไปอย่างสงบแล้วนะคะไม่เจ็บไม่ปวดแล้วนะระดาน้อยขอให้หนูไปอยู่บนดาวช้างอย่างมีความสุขนะขอขอบคุณคุณหนูนากัญจนาศิลปะอาชาที่มอบบ้านหลังใหม่ให้กับหนูน้อยระดาและแม่พังธรณีขอบคุณคุณพัทและทีมร่มแดนช้างพ่อภูบัวและผู้เกี่ยวข้องทุกท่านที่ร่วมมือกันช่วยเหลือน้องระดาอย่างสุดกำลังเท่าที่จะทำได้แล้ว